ียงตกมือต้อนรับยูพิฆาตรันเอฟซีและเพื่อนสนามสงขลาเอฟซีหมายเลข38เอาครับเกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับเป็นทางฝั่งของสงขลา FC เปิดเกมขึ้นมาก่อนครับลุ้นทางฝั่งซ้ายที่อซิเคอซิเคไปก็ยังไม่ผ่านทางด้านของธนากรครับมาที่อันวาอันวาโยกอยู่อันวาทางฝั่งขวาคืนกลับมาอับดุลนาฟิตมาคอสโด่งโด่งบัสลีหกหลุดเสาสองไปอย่างน่าเสียดายครับพรเทพวันนี้ก็อย่างที่ทราบกันดีครับตำแหน่งแบ็กซ้ายนี้สงขลามีการปรับเปลี่ยนหลายตำแหน่งแล้วบัสลีมาในกรอบเขตโทษผู้ตัดสินจุดโทษครับจังหวะนี้ครับเป็นทางฝั่งของทิเบตครับโอ้โหไปทำฟาวทางบัสลีสลนนะซิเคครับซิเคยิงไปโอ้โหหลุดไปเลยครับโอ้โหลูกนี้เจ้าตัวครับยิงพยายามจะให้เสียบมุมครับแต่ว่าโอ้โหเหมือนวางเท้าไม่ดีสำหรับซิเคครับจะทุ่มยังไงครับอาทิตย์ทุ่มโด่งโด่งมาอาซิเคได้โขกด้วยแล้วบอลมันย้อนหลังครับพี่นั่นนะมาครับลิดวาร์ดโอ้โหนานๆทีจะได้เรียกชื่อสำหรับลิดวาร์ดครับให้มาที่ทางด้านพรเทพพรเทพอับดุลฮาฟิดคอสโด่งโด่งไปอาซิเคเอาบอลลงอาซิเคเปิดไปได้จบเจ้าโอ้ครับก็เป็นทางด้านของเจ้าวาครับอันวาอาลีมามาครับโอ้เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับดาวสันโวของสงขลา FC ครับเจ้าตัวบวกสกอร์แรกให้สงขลาออกนำทางด้านตรัง FC ไปแล้ว1ประตูต่อ0ในนาทีที่19ของเกมครับโอ้โหนี่ครับอันวาอาลีมามะครับนี่ครับผู้ช่วยผู้ตัดสินก็บอกให้รีบไปครับแต่ผมบอกอันวาบอกขอถ่ายรูปก่อนนะฮะพรเทพพรเทพเปิดมาแล้วได้โขกด้วยสนั่นครับมงชงมาให้กับอาทิตย์อาทิตย์ยังได้บอลอยู่อาทิตย์อาทิตย์ยังไงครับเปิดไม่ได้ครับอาทิตย์ลำเลียงมาเองก่อนอาทิตย์โอ้โหอาทิตย์ยิงแล้วลูกนี้โอ้โหสวยงามเหลือเกินครับสำหรับอาทิตย์ครับโอ้โหเป็นประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ0ครับจากทางด้านของอาทิตย์พรมขันครับเจ้าฟูสามารถทำประตูได้แล้วครับในนาทีที่37ครับนี่ครับขอดีใจซะหน่อยครับโอ้เจ้าตัวก็ไม่คาดฝันว่าเจ้าตัวจะทำได้ในจังหวะนี้ครับโอ้ซัดไกลเสียบเสาแรกเลยครับสำหรับเจ้าฟูอาทิตย์พรมขันนั่นเองครับเอาครับมาที่คู่ของเรากันก่อนยังครับโนโต้ให้มาครับมาที่สนันสมาราสนันให้ที่อาซิเคอาซิเคครับอาซิเคให้มาฝั่งซ้ายบัสรีครับแล้วยังไงครับบัสลียิงไม่ผ่านทางด้านของกตัญญูครับเอาครับทางด้านของยิงเลยบอลข้ามคานไปครับแต่ก็ถือว่าเป็นจังหวะได้ลุ้นเลยทีเดียวครับแล้วก็ทางด้านของคุณธีรพงษ์จันดีครับผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการขันในครึ่งเวลาแรกครับหมายเลข39อย่างวิสรุตทองย้อยนี่ถูกเปลี่ยนตัวออกครับเจ้าตัวก็มีอาการบาดเจ็บด้วยในช่วงครึ่งแรกนั่นเองฮะอาทิตย์คืนหลังไปครับมาที่อันวาให้มาที่ทางอับดุลฮาฟิสเปิดอาซิเคได้มองโอ้วันนี้ครับอะไรกันครับเนี่ยโอ้วิกเตอร์อาซิเคครับได้โขกคนเดียวเน้นๆจะตัวโขกหลุดเสาสองไปอย่างน่าเสียดายครับโอ้โหลูกนี้ไม่เข้าใจกันด้วยฮะพรเทพให้มาอภิชาติหลุดกับดักล้ำหน้ามาได้ด่วนแล้วลูกนี้โอ้โหเข้าไม่ถึงครับสำหรับทางด้านของอันวาลีมามะครับอภิชาติดวลกับทิเบตมาเปิดโด่งแล้วโอ้โหกตัญญูยังคงป้องกันไว้ได้ครับออกมาชกไปก่อนแล้วเสียบอลบัสลีสันหล่นยิงครับไม่ผ่านกตัญญูโอ้โหยังคงทำได้ดีครับสำหรับทางฝั่งของผู้รักษาประตูผู้มาเยือนอย่างกตัญญูทรงโตครับเอาครับริยอนไซโตะส่งสัญญาณไปแล้วทุ่มไกลแล้วริยอนไซโตะให้มาครับโอ้ทิเบตยังคงทำได้ดีมาที่อภิชาติเอสิชัยเอาบอลลงนิ่มเหลือเกินแล้วพรเทพโอ้โหโยกหลอกอยู่พรเทพให้มาครับแล้วลีออนไซโตมีพื้นที่มีเวลาลีออนไซโตเปิดไปได้โขกเต็มๆครับและแล้วก็เป็นเขาคนนี้ครับวิกเตอร์คาปินัน
ก็เป็นแนวรับสัญชาติบราซิลเลียนครับเจ้าตัวสามารถทำประตูได้อีกแล้วครับแล้วก็เป็นประตูที่2ของตัวเองในฤดูกาลนี้ครับหลังที่เจ้าตัวทำได้ในนัดเปิดฤดูกาลครับสำหรับวิกเตอร์คาปินันนะฮะเอาครับก็จะทำให้สกอร์ในตอนนี้เป็นสกอร์เดียวกับทางสนามเทศบาลนครตรังเลยนะฮะสกอร์3-0ครับแล้วยังไงอภิชาติเอียสีชัยอภิชาติโยกหลอกอยู่มีเวลาแล้วเรียบร้อยครับโอ้ใช้เวลานาทีเดียวครับอภิชาติเอียสีชัยบวกสกอร์ที่4ครับสงขลา FC ออกนำตรัง FC ไปแล้วเป็น4-0ครับโอ้โหเรียบร้อยจริงๆครับลูกนี้ต้องชมความเยือกเย็นของแนวรุกชาวสงขลารายนี้เลยครับอภิชาติเอียสีชัยครับบัสลีให้มาอดัมรัสมานอฮะอดัมรัสมานอมองเห็นลีออนไซโตลีออนไซโตยังทันอยู่ครับลีออนไซโตคืนกลับมาว่าบอลออกข้างไปก่อนแล้วยังไงครับผู้ตัดสินคุณธีรพงษ์จันดีครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับก็ตามคาดครับเป็นทางฝั่งของเงือกสิมลาสงขลา FC เปิดบ้านเอาชนะพยุนวิฆาตตรัง FC ไปได้ด้วยสกอร์4-0นะครับโดยที่สงขลา FC ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในครึ่งแรกจากอันวาอาลีมามะแล้วก็อาทิตย์พรมขันนะครับแล้วก็มาได้ประตูทิ้งห่างเป็น3-0แล้วก็4-0ในช่วงนาทีที่88แล้วก็90จากวิกเตอร์คาปินันแล้วก็อภิชาติเอียดศรีชัยครับทำให้พวกเขาเก็บ3แต้มสำคัญได้สำเร็จนะครับ